สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบันทิตามาเล่านะคะมีประสบการณ์ตรงจะเล่าให้ฟังค่ะทุกคนคือปกติเนี่ยเมย์จะเป็นคนที่กินน้ำเยอะนะคะแต่ช่วงเนี้ยก็คือว่าพอมาทำงานตรงเนี้ยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะเราก็จะแบบว่าถ้าไม่หิวจัดจริงๆเนี่ยนะก็จะไม่ไปกินนะคะก็จะทำให้กินน้ำน้อยวันหนึ่งก็ไม่ถึงขวดครึ่งลิตรหรอกไม่ถึงหรอกถ้าแบบไม่ได้หิวจัดจริงๆก็จะไม่ไปนะคะเอาจริงถ้าตีเป็นแก้วก็ได้แก้วสองแก้วอะไรอย่างนี้แค่นั้นจริงๆนะคะทุกคนแล้วคราวนี้สังเกตตัวเองมาไล่ครั้งแล้วค่ะว่าถ้าแบบกินน้ำน้อยตอนไหนเนี่ยจะปวดหัวจะปวดหัวมากนะคะแต่ถ้ามากินยามันให้มันก็ให้แหละนะคะกินยามันก็ให้แต่ว่าสังเกตตัวเองว่าช่วงไหนกินน้ำน้อยนี่คือกินน้อยแบบเป็นแค่แก้วเดียวอะไรวันหนึ่งนะคะแค่นั้นต้องแก้วแค่นั้นจริงๆนะวันหนึ่งนะแต่พอช่วงไหนที่แบบเราทื่อน้ำมาด้วยเนี่ยเราก็จะจิบทั้งวันนะคะมันก็จะแบบไม่นะไม่มีอาการปวดหัวนะคะอันนี้คือไม่ใช่ว่าแบบให้ทุกคนกินน้ำทีละลิตรนี้ไม่ใช่นะคือแบบมีหนึ่งขวดก็กินไปเรื่อยๆนะคะหิวก็กินอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะคะคือต้องบอกว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเอาจริงว่าขี้เกียจเดินไปเอาน้ำมากินถ้าไม่หิวจัดก็จะไม่เอามาเลยดีกว่าไม่กินนะคะอะไรอย่างงี้คราวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งมีอาการแล้วมาเล่าให้ฟังนะคะแบบสังเกตมาเป็นปีเลยเป็นปีนะคะก็เลยแบบเฮ้ยน่าจะเกี่ยวกันน่าจะเกี่ยวกันด้วยความที่ว่าเราไม่กินน้ำนะคะพอมาช่วงก่อนปีใหม่สักประมาณกลางเดือนธันวานะคะปีแล้วก็เลยเอาน้ำใส่ขวดแล้วก็ทื่อมาด้วยก็คือกินจิบไปทั้งวันอยู่ก็เปิดมากินนะหิวก็เปิดมากินอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบดีขึ้นด้วยแล้วก็ข้อที่ได้อีกอย่างนึงก็คือน้ำมันช่วยไปทำให้เราไม่หิวอะไรทุกคนแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันทำให้ผอมลงด้วยนะอันนี้ไม่ได้รู้สึกตัวเองนะคะเพราะว่าพอลองทดลองดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงพอเราไม่กินน้ำมันก็จะหิวอย่างอื่นนะอยากกินนี่อยากกินนั่นไปเรื่อยๆนะคะแต่พอเรามีน้ำกินเนี่ยมันก็อยากกินแหละใช่ไหมแต่ว่ามันก็อิ่มไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะคือมันรู้ว่าเป็นการเตือนกันนะถ้าใครที่เป็นแบบเดียวกันนะคะแบบปวดหัวบ่อยๆอะไรเงี้ยโอเคหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นสภาพอากาศก็ใช่อยู่นะคะแต่ว่าลองสังเกตตัวเองดูว่าเฮ้ยเป็นคนกินน้ำน้อยไหมหรือว่ายังไงลองสังเกตตัวเองกันดูนะคะสำหรับเมย์นี่คือแบบเมย์สังเกตตัวเองมาเป็นปีแล้วเอ้ยจริงอันนี้คือเรื่องจริงก็คือตัวเองกินน้ำน้อยมากเลยนะคะพอมาช่วงตั้งนี้ก็คือเอาน้ำมากินแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะมันดีขึ้นจริงๆจริงๆเลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามรับฟังด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่การบันทึกประเทศ